าเกาเพื่อนเยอะเหมือนขนมเนี่ยมันกรอบไม่เหมือนบ้านเราอ่ะจิบสิจิบสิหูหุ้ยสวยนั่งได้เนาะเนี่ยก็จะให้นั่งได้ตรงนี้หูดีมากเลยทุกคนโบกัญญารัตน์เย้ Good morning Good morning นกน้อยจะไปไหนมาเกาเพื่อนดีใจไหมตื่นเต้นนะนอนนิดนิดหน่อยจริงทุกคนก็นอนนิดนิดหน่อยทุกคนบูนอนเพิ่งนอนประมาณแบบ5 ทุ่มต้องตื่นแล้วเพราะว่าไฟบินของเรานะคะความจริงมันบินประมาณ6:40แต่ด้วยความที่พวกเราอ่ะไปกันเองหมดเลยก็เลยแบบเดี๋ยวกลัวอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นก็เลยตื่นกันเช้าๆนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปมาเก๊ากันก็คือไปหมดเลยนี่ทีมงาน2 คนแล้วก็มีแม่อีกคนนึงเป็น6 คนนะคะในวันนี้เกิดอะไรขึ้นลุงน้อยเกิดอะไรขึ้นจ้าใช่ตอนดีๆตอนผมลงมาแล้วลุงน้อยบอกว่าไม่ใช่คนลุกเลยใช่ป่ะเหมือนเป็นทุกคนจำได้ป่ะคือโบอ่ะโหเห็นป่ะเนี่ยทุกคนรู้ป่ะเดี๋ยวโบจะอินเสิร์ตกล้องจนปิดให้บูไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงดังว่าสุดที่ตอนนี้เราได้ยินอ่ะก็ได้ยินอ่ะเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบว่าลุงน้อยเพิ่งตื่นใช่คือโบอ่ะเคยเอาองค์พ่อพระคเนศมาบูชาแรกๆใช่ป่ะตอนแรกอ่ะที่โบเคยเล่าให้ฟังว่าโบอ่ะถามลุงน้อยว่าลุงน้อยอยู่ข้างบนไหมเพราะโบจะเอาของขึ้นไปไหว้หรือจะอะไรสักอย่างโบจำไม่ได้แล้วคราวนี้มีเสียงผู้ชายมาจากข้างบนเว้ยแล้วคราวนี้โบก็เลยขึ้นไปแล้วพอโบขึ้นไปอ่ะไม่เจอลุงน้อยตอนแรกยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอโบลงมาข้างล่างแล้วโบเจอลุงน้อยข้างล่างเว้ยเชี่ยเอาแล้วเมื่อกี้เสียงใครวะคือเสียงมันชัดมากแล้วเมื่อกี้สุธีเหมือนกันคือประมาณ2 ทุ่มกว่าใช่สุธีมาแล้วโบบอกว่าสุธีไปดูลุงน้อยหน่อยเพราะว่าโบกลัวลุงน้อยแบบว่าในการไม่ปลุกไงโบก็เลยบอกว่าสุธีไปดูลุงน้อยตื่นยังแล้วสุธีก็ไปเคาะห้องน้อยสรุปคือมีเสียงดังเข้ามาจากห้องลุงน้อยใช่ปะแต่พอลงมาข้างล่างอ้าวลุงน้อยอยู่ในครัวกินกาแฟอยู่กินกาแฟเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วลุงน้อยบอกเดี๋ยวโบจะอินเสิร์ตกล้องจอนปิดโบไม่รู้ว่าในกล้องจอนปิดมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะว่าสุธีไปเคาะห้องน้อยแล้วมีเสียงใช่ปะแล้วลงมาลุงน้อยอยู่ข้างล่างเลยแต่โบแบบที่ลุงน้อยชอบลุงน้อยดิแบบอย่างเนี้ยวันนี้ค่ะเราทำการแบ่งเงินกันคือต้องบอกว่าทริปเนี้ยเราอาจจะวันแรกๆเราอาจจะเที่ยวประหยัดนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีบัตรเครดิตอยากทำบัตรเครดิตมากจะไม่มีใครอนุญาตให้ทำเลยธนาคารไหนก็ตามมาเราจะมาแบ่งเงินเพราะว่าไหนแบ่งไงก็คนละก้อนเลยมันก้อนละ500อ่ะคนละก้อนมาอ่ะเพชรอ่ะพัดรับก่อนเอาไว้ติดตัวไว้เพราะว่าโบกลัวว่าถ้าเงินอยู่ที่โบคนเดียวถ้าโบเกิดอะไรขึ้นแบบกระเป๋าโดนฉุดหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นแน่ๆแต่ว่าเราเตรียมเอาไว้ถ้าเงินอยู่ถ้าเงินอยู่กับโบแค่ก้อนเดียวคือตายน้อยลงน้อยมาเร็วอันนี้เก็บเอาไว้ห้ามหายเอามานี่เผื่อแบบหลงทางหรืออะไรเงี้ยมีเงินสำรองไว้นี่มันเป็นแบงค์แล้วถ้าลงน้อยหลงทางทำไงวะลงน้อยเอาไปก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยแต่อันเนี้ยเป็นแบงค์ใหญ่สุดอันเนี้ยไว้กับโบโบอยากให้ลุงน้อยกับสุธียืนตรงเนี้ยไม่แกไม่ได้นัดกันนะดูดิโบมีบริการคือโบลงมาแล้วลุงน้อยแต่งตัวนี้ใช่ป่ะตอนแรกสุธีใส่อีกสีนึงโบเลยบอกว่าสุธีไปใส่สีขาวสีข้างในคือเขาไปยูนิโคเขาไปซื้อมาพร้อมกันเป็นคอนเทนต์ใช่อ่ะเดี๋ยวรอคุณแม่ของเรานะคะแล้วก็ไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอนเมืองนะคะทุกท่านไปค่ะและตอนนี้เราถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยคือถ้าใครจะเอารถมาจอดนะคะเสียวันละ500วันละ250นะคะทุกท่านไปแค่2 คืนเท่านั้นตื่นเต้นไหมนกน้อย ตื่นเต้นเราอยากรู้ตื่นเต้นเหรอตอนมันขึ้นตอนยังไม่เช็คอินเลยนะตอนนี้มีอะไรจะบอกมาเก๊าไหมคะอยากไปสักครั้งในชีวิตมาเก๊าสนุกแน่ไหมน่าจะสนุกน่าจะสนุกปะเจอกันค่ะไปค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะรีบไปเช็คอินนะคะแม่เกือบลืมพาสปอร์ตจะออกรถแล้วคืออะไรลืมพาสปอร์ตลืมเก็บไว้แล้วมั้งทุกคนรอชมเลยค่ะว่าทริปนี้มันจะหันสาขนาดไหนค่ะไปมาเก๊ากับเพื่อนซีตังไว้โอ้โหคือเขาเคยไปเมืองนอกหลายรอบนะแต่ขึ้นรถมาอยู่ดี
แคทถามว่ามาค้าคะเอาพาสปอร์ตมาแล้วหรือยังมาม้าบอกยังคือต้องวิ่งกลับไปเอาในบ้านมาดันให้เอากลับไปทำไมเขาเอามาแค่ลงไอ้นี่เฉยเช็คอินอ่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันค่ะมาเร็วมาเร็วชอบอะไรรู้ไหมชอบความแฝดทั้งสองคนนี้ทำไมต้องแต่งตัวเหมือนกันไม่เข้าใจอ่ะโอ้โหเป็นแฝดถ้าสุธีใส่นิวบาลานซ์คือใช่เลยโอ้โหเกียดฮ่าเป็นแฝดอ่ะตอนนี้ก็คือเข้าเกตมาได้แล้วนะคะเข้ามาข้างในแล้วเป็นไงลุงน้อยต้มต้มไหมต้มแซ่บต้มแซ่บอยากกินต้มแซ่บก็จริงจังไปหน่อยตอนนี้ประมาณ4:52บอกเลยว่าอีกนานอยู่ไม่ก็กินกันจริงจังเกินจริงจังไม่ได้เลยจริงจังมากนะนี่ต้องมาก่อนอ่ะไปคิดเงินเลยตื่นเต้นไหมพี่คาดเก็บค่าเข็มขัดด้วยค่ะค่าเข็มขัดยังไงค่าเราเหรอคนละเข็มขัดลุงน้อยคนนี้คือขึ้นทีไรมีปัญหาเข็มขัดคนนี้คือจะมีปัญหากับเข็มขัดทุกรอบทุกรอบที่ขึ้นเลยล่าสุดแม่ทำอะไรสุดล่าสุดแม่ทำอะไรทำสมาธิทำสมาธิครับขนาดบินบ่อยนะแม่บอกว่าบินบ่อยชิวๆนั่งสมาธิแต่ลุงน้อยคือเลยหลับแล้วลุงน้อยหลับคนไม่เคยบินแบบชิวมากคนนี้คเป็นไงคะผ่านตม.มาเป็นไงบ้างผ่านตลอดตม.ผ่านตลอดมาทำไรเขาถามว่ามันเขาพูดเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษเลยโอ้ยภาษาอังกฤษเขาถามว่าอะไรนะเจ้ามาทำอะไรอ่ะเจ้ามาทำอะไรอ่ะเจ้ามาอีสานหรืออังกฤษอีสานตัดอ้อยมั้งแล้วพี่แล้วลุงน้อยบอกว่าอะไรตัดอ้อยมั้งอ๋อมาตัดอ้อยเขาก็เลยแบบเอ้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ๋อใช้แรงงานมาเลยดูเก่งนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าก่อนแล้วก็แพลนของเราก็คือวันนี้ของเราก็คือจะเป็นแบบซอฟๆก่อนเราจะเข้าที่พักแล้วก็ออกมาวัดใช่ป่ะวันนี้เราไปวัดกันเนาะแล้วก็เราไปหาของกินด้วยเพราะตอนนี้คือหิวมากตอนนี้ที่มาเกานะคะเป็นเวลาประมาณ10:30เขาเร็วกว่าที่ไทยอ่ะประมาณ1 ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะความท้าทายในการมาครั้งนี้นะคะก็คือฝนตกฝนตกหนักเลยขอสัมภาษณ์ความรู้สึกดีอากาศดีมากอากาศดีฝนตกนะคะที่นี่เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีถนนสุขุมวิทน่ะมันเชื่อมกับสุขุมวิทเหรอเออรถมีสาย28เออเอาเหอะไปตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรากำลังหารถแล้วกำลังหารถนะคะทุกท่านตอนนี้ก็คือได้รถแล้วเป็นรถ MPV ในราคา220เรามา6คนอ่ะเราก็เลยคิดว่าแบบเออไปเหอะ220อ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าแบบเดี๋ยวถ้าเป็นแท็กซี่เราต้องไป2คันแล้วเดี๋ยวหลงไงไปแล้วนี่เฮ้ยนั่งได้เหรอได้อ๋อนี่เห็นปะมากับใครโบทาเวลอลาเดเวอร์ไปขึ้นเลยแต่ว่าแท็กซี่ธรรมดาคือเท่าไหร่นะ17เหรอเริ่มต้นนะเออมันก็อาจจะไปจบประมาณแบบ100แล้วเป็นไรแคทนี่ใครชอบตรงที่ว่าพวกเราอะไม่มีแบบไม่มีบัตรเครดิตเลยเราเลยพยายามจะประหยัดกันตั้งแต่วันแรกเพราะว่าแบบกลัวถ้าเออถ้าเงินมันหมดอย่างเงี้ยเรากลัวแบบรูดไม่ได้แล้วดิฉันจัดอะไรคะดิฉันจัดรถเลยโอ้โหแม่คุณแม่ไปแล้วรู้ได้ไงว่าเราจะได้นั่งตรงนี้รู้เลยละอ่ะลุงน้อยไปลุงน้อยนั่งข้างหน้าเลยไปแล้วหันหน้ามาเออ
อนนี้นะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราก็คือกำลังบอกโรงแรมอยู่ว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็คือสุธีกำลังพูดคุยกับคนขับรถอยู่ซึ่งเขาพูดอังกฤษไม่ได้แล้วเราก็พูดจีนไม่ได้ด้วยแล้วเราก็พูดอังกฤษไม่ได้ด้วยแต่แม่พูดจีนได้ไงจีนได้พูดจีนได้อ่ะขอคำหนึ่งแม่ก็คงคือหิวข้าวคือแกแบบว่าจะเป็นคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการกินอะโต๊ะขงก็คือหิวข้าวใช่ไหมหรือว่าหอเจมอก็คือกินเสร็จยังอะไรเงี้ยเออห่อห่ออะไรของแกน่ะและตอนนี้คือเราอยู่กันที่เมืองของเขาจริงๆแล้วนะคะเราขอถามความรู้สึกของคุณนกน้อยที่โผบินว่าคุณรู้สึกยังไงกับมาเก๊ามีทุเรียนด้วยใช่มีทุเรียนเดี๋ยวเรามารีวิวในนี้กันคุณรู้สึกยังไงกับมาเก๊าตื่นเต้นดิตื่นเต้นเหรอทำไมคนก็มีนะแปลกหูแปลกตาเหรอเออแปลกหูแปลกตาใช่ไหมตึกเขาก็รถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะเราอยากให้ทุกคนอ่ะได้รู้ถึงประวัติของมาเก๊าด้วยลุงน้อยดีดเข้าสาระน่ารู้ให้หน่อยไปเรื่อยมาเก๊าเมืองแห่งการผสมผสานเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมรวมถึงวัฒนธรรมอาหารด้วยความผสมผสานวัฒนธรรมทั้งจากโลกตะวันออกจีนกวางตุ้งและโลกตะวันตกโปรตุเกสที่มาตั้งรกรากในพื้นที่มาเก๊ามากว่า400ปีอยู่ร่วมกันคนท้องถิ่นจนเกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่อยู่ร่วมกันแบบผสมผสานทั้งอาหารจีนอาหารโปรตุเกสที่หาทานได้แพร่หลายในมาเก๊ารวมถึงอาหารแมกกานีสหรืออาหารมาเก๊าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารฟิวชั่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเกิดจากการผสมระหว่างวัฒนธรรมการปรุงและวัตถุดิบของทั้งจีนกับโปรตุเกสผสมกันจนมีเอกลักษณ์เฉพาะหาทานได้แค่ร้านคนท้องถิ่นในมาเก๊าและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในเมืองวิทยาการสร้างสรรค์ด้านอาหารของโลกนักท่องเที่ยวหากมาเที่ยวในมาเก๊าก็ขอแนะนำให้เปิดประสบการณ์ความหลากหลายของอาหารในมาเก๊าตั้งแต่จีนโปรตุเกสแมกกานีสครอบคลุมสตรีทฟู้ดของทานเล่นไปจนถึงร้านอาหารระดับมิชลินที่ไม่ควรพลาดสักอย่างมาค่ะและตอนนี้ทุกคนนะคะสนุกไหมคือเอาจริงวันนี้ฝนมันตกทุกคนเราได้ทำการฝากเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าฝากกระเป๋าเสร็จโอ้โหตกหนักกว่าเดิมเลยเป็นการชาเลนจ์ที่ดีมากในการมาเก๊าครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วใช่ปะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินบะหมี่ไข่กุ้งเขาบอกว่าโด่งดังที่นี่มากชื่อร้านว่าเฉิงเกนะคะวิ่งนะทุกคนหนึ่งสองสามโอ้โหจากที่หลงมานานทุกคนเจอแล้วนี่ไงคุณโบมันมีไข่กุ้งอ๋อเนี่ยเหรอนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องมาแคทจองโต๊ะเลยคนเยอะมากเลยเหรอโหนี่คือร้านแบบนักท่องเที่ยวต้องมากินอ่ะคนเยอะมาค่ะทุกท่านอันนี้คือที่โด่งดังเขาเลยนะคือบะหมี่ไข่กุ้งคือเหมือนแบบเขาจะเป็นบะหมี่ใช่ปะแล้วก็เป็นบะหมี่ไข่นี่แหละแล้วข้างบนเหมือนจะแบบเป็นเหมือนไข่กุ้งหรืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ว่าโด่งดังนะของที่เนี้ยขอชอบชิมนะเหมือนอะไรปะผัดหมี่ซั่วเหมือนหมี่บ้านเราเลยอะมันยาวเหมือนหมี่ซั่วนะแต่รสชาติจะแน่นกว่านะรสชาติจะเหมือนกันหมดเราขออนุญาตไปทีละเมนูนะเพราะว่ามันต้องทำวุ่นวายมากอร่อยปะแต่เส้นยาวมากนะเส้นข้าวเหนียวนุ่มเลยอันนี้คือเหมือนอะไรปะกับชายโบคิดว่าเขาน่าจะต้องกินคู่กันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะถ้าโบแบบดูไม่ผิดไม่ถ่ายเขาไม่ยินมองเราเคี้ยวอะไรอ่ะจะกดดันนะเจ้าของร้านยืนมองอยู่เคี้ยวปลา so good โบมิงไก่คืออะไรอ่ะมัชรูมต้มกุ้งอ๋อต้มกุ้งต้มกุ้งบะหมี่ต้มกุ้งต้มกุ้งบะหมี่เห็ดหูหนูป่ะเห็ดหอมสักอย่างอ่ะ
น้ำมันอันนี้ก็จะเป็นผักเหมือนผักกวางตุ้งแต่ไม่ใส่น้ำมันหอยได้เลยเป็นผักต้มธรรมดาเลยอร่อยนะอันนี้เป็นเนื้อน้อยเนื้อแต่ร้านเนี้ยคือยืนพื้นหมี่ใช้หมี่เดียวกันแม่อันนี้กลิ่นคุ้นมากแม่ลองชิมให้หน่อยกลิ่นอะไรเนื้อค่ะแม่ข้าวซอยเหมือนข้าวซอยใช่รู้ได้ปะมันเหมือนสีเหมือนข้าวซอยแต่บนเนื้อค่ะรู้แล้วเหมือนอะไรเหมือนแกงใต้ที่เหมือนคั่วกลิ้งอ่ะแต่ไม่ใช่เธอคุ้นสิ่งนั้นเออฟิลลิ่งเหมือนคั่วกลิ้งเลยอ่ะนี่เป็นแบบเนื้อน่าจะเป็นเนื้อตุ๋นว้าวคุ้มมากได้ไหมคั่วกลิ้งน้ำฟิลลิ่งคล้ายคั่วกลิ้งแต่ตัวเนื้อที่นี่ไม่มีข้าวไม่น่าใช่เนื้อด้วยเป็นหมูเวลาลุงน้อยไปต่างประเทศอะลุงน้อยต้องปรับตัวกับอาหารมาล่าเหมือนเหรออืมหรอมาล่าตัวเฮียลองกินให้ดิเพราะมันเหมือนพวกพี่มากเลยเพื่อนหมอพวกพี่ปะเดี๋ยวขออีกรอบนึงอันนี้ที่กินนี่นะที่กินอันนี้เหมือนแต่อ่อนๆเออแต่อ่อนๆทุกคนอันนี้มันเหมือนจะเป็นเนื้อไอ้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องในที่เอาไปที่เอาไปต้มหรือเอาไปอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วกินกับหมี่แบบนี้แต่เส้นเขายาวมากเส้นยาวเขาน่าจะมีความเชื่อป่ะน่าจะใช่ใช่ยาวแล้วอายุยืนห้ามกัดเส้นมันหมูห้ามตัดเวลาต้องซูดให้หมดมันหมูเนี่ยใช่เหรอมีหอมมันหอมเครื่องในผักเนี่ยอร่อยบุ๊เคี้ยวกันจริงๆนะรสชาติอาหารดีนะกินไม่ยากเลยอ่ะหืมไม่ไหวเหมือนกันบุกเกียร์โว้ยเคี้ยวอร่อยว่ะไอ้ลุงอ่ะเคี้ยวเหมือนขนมเลยอ่ะมันกรอบไม่เหมือนบ้านเราอ่ะจิบสิจิบสิหืมใครมาเกาแล้วแนะนำร้านนี้เลยขอกินนี้อันนึงไม่รู้เหมือนกันคืออะไรพยายามอ่านแล้วอ่ะตัวอะไรน่าเป็นหมูกุ้งอ่ะหืมอาหารอร่อยทุกอย่างเลยน่าใครจะมาแนะนำร้านนี้รสชาติกินไม่ยากเลยทุกคนรสชาติกินแบบคนไทยเข้าใจได้เลยเหมือนกินบะหมี่ที่ไทยแต่ว่าอันนี้มันจะแบบอัพเลเวลนิดนึงถ่ายว่ามื้อนี้กี่บาท550เอาไปมึงนะ550บาทถามจริง500นี่คือจานเดียวโอ้500มาเก๊า500มาเก๊าเหรอแม่กี่บาท 2,800 หมายถึงราคาไทยหรือกับมาเก๊าราคาไทยไปดูกันว่ากี่บาทว้าวทุกท่าน574เฮ้ยลุงน้อยไทยถูกว่ะต้องมากินทุกวันโอ้ฮ่าแตกเลยแตกแบงค์เลยก็500นึกแล้วมากินบ่อยใช่ไหมล่ะมาทุกวันมาทุกวันเออประมาณนั้นตอนมาเล่นหนังอ่ะหนังเรื่องรักเก่าที่บ้านเกิดฝนหยุดแล้วนะทุกคนดีใจอ่ะฝนหยุดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเช็คอินก่อนก็คือไปเช็คอินในที่นี้คือเราต้องมาถ่ายรูปที่นี่สถานที่ถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะพาไปว่าถ้ามามาเก๊าเนี่ยเราต้องไปถ่ายรูปที่ไหนนะคะทุกท่านคือแคทมันสามารถแบบไม่ให้แม่กินได้อ่ะคือแม่จะกินทับไข่แล้วแคทบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปกินทับไข่ที่อร่อยมากอยากกินเหรอมาบอกว่าต้องมีหวานวันนี้เรามีแผนว่าเราจะไปประมาณแบบ 4-5 ที่ 6 ที่เลยทุกคนซึ่งแต่ละที่อ่ะบางทีมันอาจจะปิดไงเราก็เลยต้องรีบทำเวลานิดนึงแม่ต้องรีบซื้อแบบเร็วที่สุด10อันละ40เขาสั่งว่าไงนะวันแม่บอก excuse me แม่บอก this one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  4มา1 2 3 4 5มาI try อันนี้แหละแค่นั้นแหละ Thank you เอาลองชิมแล้วบอกเขาแป้วเป็นไงอร่อยจริงเหรออร่อยจริงเหรอว้าว delicious จริงเหรอไม่ขอลองชิม Hello I very good ว้าวเอามาน่ารักอร่อยจริงเหรอขอชิมหน่อยดิอร่อยกับบ้านเราว้าวสุขว้าว1 2 3 4 5มาวันละ5กว่า
ียนอะไรสิอ่ะดิลิเชียนไม่ป้าคงบ่นว่าแบบมึงก็มีกระตงเดียวทำไมซื้ออันเดียววะแล้วเราไม่ซื้อพ่อจริงๆนะตลกป้าว่ะ1 2 3 4 5อ่ะสถานที่ต่อไปนะคะเราจะไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่ถ่ายรูปซึ่งเขาจะเปิดปิดเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องไปก่อนใครมาต้องไปถ่ายรูปที่นั่นเพราะว่าเขาอ่ะได้รับว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะเขาจะเป็นแบบบันไดกระเบื้องโปรตุเกสนะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นอาคารมรดกโลกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปหูหุยสวยเตรียมถ่ายรูปหุยสวยมากทุกคนดูนะดูดิจะบอกว่าชุดไม่พร้อมคือชุดมันสตรีทแต่ที่นี่มันหวานมากตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นกระเบื้องโปรตุเกสใช่ไหมทุกคนแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นโถงหินที่แบบว่าสวยงามนะคะจะบอกว่าตึกนี้สร้างตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1784นะคะซึ่งอยู่มายาวนานก่อนอยู่มาก่อนที่โบจะเกิดอะทุกคนเขาเป็นตึกหินอะซึ่งในนี้เขาก็จะมีแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยว้าวที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ทุกคนเข้ามาได้นะเขาให้ใช้กล้องด้วยนี่หุยดูดีมากดูดีแบบดูดีสุดๆเป็นแบบว่าภาพเขียนบอกว่าตรงนี้ที่เรามานะคะคือเซนาโดสแควร์นะคะซึ่งตึกลาบ้านช่องอ่ะทุกคนจะมีความเป็นตะวันตกก็คือเป็นโปรตุเกสแล้วก็ผสมกับตะวันออกก็คือจีนทุกคนรู้สึกว่ามันสวยมากใครจะมานะเดรสต้องมาและตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่จตุรัสมหาวิหารนะคะซึ่งแถวนี้ก็คือจะเป็นแบบการตกแต่งสไตล์ยุโรปเลยค่ะทุกท่านอันนี้ก็คือเก่าแก่อีกเช่นเคยนะแล้วก็ตึกที่จะโดดเด่นก็จะเป็นตึกสีเหลืองนี่ก็จะเป็นแบบตึกสีเหลืองแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครมาก็มาถ่ายรูปได้ต่อไปเราจะไปที่วัดอาม่านะคะก็คืออาม่าเทมเปิลเราจะต้องนั่งแท็กซี่ไปค่ะทุกท่านไปก็คือตอนนี้แยกเป็นแท็กซี่2คันใช่ป่ะคันนู้น1คันแล้วก็คันเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดนะคะไปไหว้พระกัน A few moments later ก็วัดอาม่านะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปคือถ้าเกิดว่าใครมาเก๋าโบคิดว่าควรจะมาไหว้ที่นี่มากๆเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยเก่าแก่ถึง400ปีแล้วแล้วก็ชื่อวัดอาม่าหรือว่าเจ้าแม่ทับทิมนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะก็ควรมาเพราะว่าเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็มาขอโชคขอลาภขอให้ท่านคุ้มครองเราขออะไรก็ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปขอกันสนุกไหมนกน้อยสะดวกสนุกเหรอสนุกเนี่ยถ้าเกิดมาต่างประเทศอะมันจะเดินเยอะแล้วมันได้ผจญภัยชอบไหมชอบชอบเนาะโน่นวัดอาม่าวัดอาม่าค่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วทุกคนสวยงามมากถ้าเกิดว่าใครมานะคะเขาก็แนะนำว่าให้ไหว้ธูปใหญ่ก็คือจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไหว้ธูปใหญ่ตรงนี้เป็นธูปแบบสลักมังกรนะทุกคนเนี่ยก็ไหว้ขอพรขอโชคขอลาภจะดีมากๆเลยแต่เนี้ยจะเหมาะกับทริปที่แบบมีผู้ใหญ่มาด้วยเนี่ยอะญาติผู้ใหญ่อย่างนี้เขาก็จะแบบว่าอยากไหว้พระอยากอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้พาไปวัดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปอีกถึง4วัดอีก4วัดเลยซึ่งวันนี้เรา5วัดแต่เนี่ยคือวัดที่1แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้กันค่ะจากนี้นะคะเราจะไปที่เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่นั่นดีมากๆเลยเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีสุดเดี๋ยวเราไปเจอกันทุกคนคือเราต้องมานั่งแท็กซี่อีกรอบเพราะว่าคันเมื่อกี้ส่งเราผิดแล้วเราหาแบบเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลไม่เจอเราก็เลยแบบปรึกษาพี่ๆเขาในมาเก๊าทาวเวอร์ตรงเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่ใช่ตรงนี้ไปเจอกันมาค่ะทุกท่านอันนี้คือเจ้าแม่กว
ับอิมที่ยืนอยู่ริมทะเลลุงน้อยมาอุ้ยสวยมากจะบอกว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมคือใหญ่มากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เนี่ยเป็นจุดที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดในมาเก๊าที่เนี่ยคือจุดที่ห่วงจุ้ยดีที่สุดในมาเก๊านะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอพรหรือขออะไรเงี้ยเป็นจุดที่ดีมากๆในส่วนของข้างในนะคะเขาจะมีข้างในตรงกลางด้วยซึ่งเราไม่ทราบว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะทุกคนอ๋อเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์เออใช่เพชรมาเก็บเหมือน for free อ๋อ thank you ฟรีนะคะทุกท่านใครที่เข้ามาก็คือนี่เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างนี้สวยมากอ๋อเขาจะมีแบบว่าเป็นอ๋อที่มาที่ไปเออนี่มีประวัติอุ้ยนี่คือแบบดาปะอุ้ยอุ้ยเลิศมากเลยอ่ะทุกคนดูดีมากเลยทุกคนฟังนะเสียงจะแบบเสียงจะแบบดูลึกลับมากนั่งได้เนาะเนี่ยก็จะให้นั่งได้ตรงนี้หูดีมากเลยทุกคนใครมาอย่าลืมเข้ามานะทุกคนไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปแค่ข้างหน้าหรือว่าขอพรในข้างหน้าแต่ว่าเข้ามาดูว่าสวยจริงๆต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันนะคะก็เป็นสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินเหมือนกันแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันใครมาก็ต้องไปที่นั่นเหมือนกันค่ะที่เราถึงนี้นะคะคือวัดเปากงเท่ากับว่าใครอยากมาก็คือมากันได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่วัดนี้คนจะนิยมมานะคะเพื่อมาไหว้เขาเรียกว่าเทพเจ้าประจำวันเกิดของตัวเองหรือว่าเทพเจ้าไทยสีเอี๊ยะนะคะก็คือถ้าใครอยากมาก็คือมาได้เลยที่เราบอกว่าแบบถ้าเกิดว่ามาก็คือที่นาเขาจะโด่งดังเรื่องแบบว่าคนที่มาเนี่ยต้องมาไหว้เทพประจำวันเกิดซึ่งเยอะมากๆก็คือใครเกิดวันไหนก็เลือกเอาเลยแล้วก็มีเทพไถ่สวยเอี๊ยะที่เราต้องมาไหว้นะคะทุกท่านด้วยความที่แม่เป็นคนพูดภาษาจีนเดี๋ยวแม่จะลองไปถามว่าเทพเจ้าองค์ไหนที่เป็นวันเกิดของแม่อายุนะอายุเท่าไหร่แม่ลองดูอายุเท่าไหร่นี่5 2อ่าเหลือซ่าไทยไทยสวยไหมเมาส์เมาส์ yes 1984 1984 อ๋อ1984 อุ้ย no 19 อ๋อ1996 1996 อุ้ยคุยกันได้เขาพูดไทยได้เหรอ1997ด้วยแม่เกิดปีวอกเนี่ย96อะไรนะวอกลิงอะไรจังกูมังแดงปีวอกเราเอากระดาษไปเผาอ๋อโหไปนะแกปีชงแกปีชง because you ปีชง and your this one this year you change 10 year very important oh me only you oh okay me onlyชีโอที่องค์มีปีชงปีชงเหมือนกันก็คือถ้าใครปีชงเขาก็จะอ๋อก็คือให้ไหว้แล้วก็ถวายโอเค今日顺时啊，涉高时运啊，解除一切流年赤痛啊，身边嘅是非小人啊，不利于左夹，班口远离啊，得佢事业顺利啊，财运亨通啊，稍一等佢四季平安，年头宝到年尾也神恩庇佑啊！哇！Thank you. ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครชงนะคะก็จะแบบมีพี่เขาช่วยทำพิธีให้ก็คือใครมาก็คือสามารถคุยกับพี่คนนี้ได้เลยเขาคุยภาษาอังกฤษได้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปกันทุกคนรู้ป่ะเราเดินอ่ะความจริงอ่ะสถานที่นี้จะเป็นสถานที่สุดท้ายใช่ป่ะแต่เราเดินจนถึงแล้วอ่ะเดินแบบเดินมั่วจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันสุดท้ายตอนแรกจะไปแวะวัดเจ้าแม่กวนอิมก่อนแต่ว่ามาถึงสแควร์นี้แล้วจตุรัสนี้สาบานว่าเดินมั่วมาจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปปุ่นจริงๆนะคืออะไรว่าแม่ไม่ไหวแบบสู้มากแม่สู้ไหมถ่ายรูปกันใช่ปะแล้วคือตรงนั้นมันสวยมากแล้วชุดเราคือ
ไม่พร้อมก็เลยหาซื้อที่เปลี่ยนชุดเลยจบใครที่มาโบแนะนำนะคือที่มาเก๋าอ่ะถ่ายรูปได้ทั้งเมืองแล้วเราถ่ายรูปตรงนี้เสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็จะไปวัดต่อแล้วตรงนี้ลืมบอกว่าคือถนนซาลาซาโลนะคะซึ่งเป็นถนนที่สามารถทำคอนเทนต์ได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะแต่ว่ารวมไปถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยคือถ่ายรูปได้หมดเลยในตรงเนี้ยใครที่จะแบบมาทำคอนเทนต์นะทุกคนแนะนำจริงๆสวยมากคือสวยจนกระทั่งเราแบบคุยกับน้องๆว่าเราควรจะเปลี่ยนชุดไหมเราควรจะเปลี่ยนชุดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมมาตรงนี้ด้วยมาทุกคนคะแล้วคือตอนนี้ที่เราอยู่นะคะบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยแบบสุดๆแต่ทุกคนต้องดูดีๆนะให้ดูพื้นเป็นหลักคือพื้นอ่ะจะคือลายนี้เลยเพราะว่ามันจะมีหลายซอยมากแต่ถ้าถามโบนะคือซอยเนี้ย the best ที่สุดคือสวยมากๆถ้าเกิดว่าใครจะมานะตรงนี้เลยไม่ว่าจะถ่ายรูปเดี่ยวหรือว่าถ่ายแบบกับกลุ่มเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยหรือว่ากับครอบครัวคือเลิศจริงๆแล้วก็ในถนนเส้นเนี้ยก็ยังมีที่ถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะมากตอนที่โบมาก็คือเห็นว่าคนอ่ะคนถ่ายรูปกันเต็มเลยนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าใครมาตรงเนี้ยเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดเลยซาลาซาโลจำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดกันต่อนะคะทุกคนวัดเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งถ้าใครเป็นคนไทยเนี่ยก็แนะนำให้มาสักการะกราบไหว้ขอพรนะทุกคนก็จะดีมากๆวัดที่นี่อยู่มา400ปีแล้วเพราะฉะนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องเงินทองโชคลาภธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยพวกการงานอะซึ่งพวกเราเป็นสายอะไรงานเลยใช่เราก็จะไปขอเพราะว่าตอนนี้พวกเราทำงานกันอะยังไม่เยอะพอเราอยากได้หนักกว่านี้งานหนักกว่านี้งานเยอะกว่านี้ใช่ไหมแม่ใช่ใช่ไหมลุงน้อยก็ใช่ไปในสถานที่อุ้ยสวยมากอุ้ยดิอุ้ยแม่อุ้ยดูอุ้ยโอ้อันนี้องค์ใหญ่มากสวัสดีค่ะนี่เข้ามาตรงนี้อุ้ยโบชอบวัดนี้มากเลยอ่ะโบรู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีมากทุกคนดูดิไปข้างในอีกโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเลยเดี๋ยวแต่ว่าต้องไปไหว้ข้างในก่อน first อ๋อโอเคอ่ะไปไหว้ข้างในก่อนไปไหว้ข้างในก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกมาถวายก็คือจะมีข้างในอีกคุณป้าบอกว่าเข้าไปข้างในคงเหมือนมาอีกโลกนึงอ่ะทุกคนไม่มีข้างในอีกอ่ะในข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโทษนะคะนี่แบบนี้แล้วก็มีข้างในอีกเนี่ยอันเนี้ยชั้นสุดท้ายข้างในเนี่ยข้างในสุดท้ายเลยเขาไม่หลงกันใช่ไหมแม่ดูดิมีเหมือนเป็นประตูแบบทะลุมิติไปไหนก็ได้เลยดูดิไปทางนี้อีกก็ได้คนเราเจอมุมแบบมุมที่แบบสุดๆไปเลยอ่ะตรงนี้สวยมากๆมันเป็นเมืองระหว่างแบบตึกกับเมืองระหว่างแบบวัดอุ้ยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยคืออะไรแต่ว่าเหมือนแบบเป็นแบบสิ่งเป็นแบบผ้าพลที่แบบไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเหมือนแบบสักการะที่นี่หรอเนี่ยเป็นแบบฟีลลิ่งเนี่ยทุกคนแล้วในเนี้ยก็จะเป็นผ้าพลที่จากไปแล้วซึ่งแบบถ้าดูด้วยตาก็คือน่าจะแบบอุ้ยเป็นคนที่แบบสมัยก่อนเลยอ่ะชื่อทุกคนลงไปแล้วก็เขียนว่ากันยาเฮาใช่เหรอคนไทยไม่ใช่ทริปในวันนี้นะคะทริปแรกที่เรามาที่มาเก๊าในวันนี้ก็สนุกไหมส
ไปมากี่วัดนะวันนี้4ป่ะวันนี้4ค่ะก็4วัดแล้วก็มีสถานที่ต้องสถานที่ต้องเที่ยวอีกอันนี้ก็คือเป็นคลิปยาวมากนะเปิดตั้งแต่บ้านเมื่อคืนอ่ะใช่จนมาจบตอนนี้ก็เย็นเย็นมากๆแล้วทุกคนเป็นยังไงความรู้สึกในการที่มาวันวันนี้เพิ่งวันแรกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะพาลงไปตะลุยกินเพราะช่องเราเป็นช่องกินใช่ไหมแต่วันนี้วันแรกเป็นยังไงตื่นเต้นดีเนาะเออลงไม่เคยมาวัดเขาสวยงามมากเลยแต่เอาจริงๆโบรู้สึกว่าที่เนี่ยมาเก๋าอ่ะวัฒนธรรมอ่ะอะไรหลายๆอย่างอ่ะยังแบบเขาเรียกว่ามันยังไม่โดดขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยเข้าใจได้แบบถ้ามาอะไรอย่างเงี้ยโบว่ามันเที่ยวง่ายก็เหมาะกับแบบญาติผู้ใหญ่ถ้าเกิดจะมาด้วยอย่างลุงน้อยอย่างเงี้ยเป็นคนที่มาครั้งแรกใช่ปะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอาหารก็ไม่ได้โดดมากแบบแปลกจนกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือโบรู้สึกว่าทุกอย่างมันกำลังพอเหมาะพอเจาะกับการที่แบบเออใครอยากมาพักผ่อนอยากมาเที่ยวแค่แบบไม่ไกลมากใช่เพราะมันไม่ไกลมาง่ายไม่ต้องขอวีซ่ายังอยู่มั้ยตั้งเกมกำลังเตรียมคำพูดอยู่2ชั่วโมง40นาทีเนาะใช่2ชั่วโมง40แล้วก็มาง่ายไม่ต้องขอวีซ่าด้วยอย่างน้อยอย่างเงี้ยทำพาสปอร์ตปุ๊บก็คือออกเดินทางได้ออกเตรียมตัวออกเดินทางได้อ่ะเออก็คืออากาศก็คือไม่ร้อนใช่อันนี้ชอบไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีสำหรับม้านะม้าเป็นคนที่แบบผูกพันกับม้ามาตั้งแต่เล็กอ่ะเอ้ยตั้งแต่แต่งงานมาก็คือม้าจะพาไปวัดแบบนี้ตลอดก็จะเข้าใจเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยคนที่อายุเยอะอ่ะควรมากราบไหว้บูชาที่แบบเป็นวัดแบบเนี้ยอาม่าเคยพาไหว้ก็เลยมาแบบนี้ก็รู้สึกดีมากๆอ่ะแบบชอบเลยอ่ะแบบอุ้ยแม่ไม่เป็นไร ความหลังเก่าๆที่แบบกลับมาไงอุ้ยแม่ไปไหว้แบบนี้กับม่าตลอดเลยม่าจะพาไปดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาที่นี่เพราะว่าที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสวยงามทุกวัดเลยที่มาชอบมากเลยค่ะบอกตรงอิ่มบุญเลยวันนี้เอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะใช่ก็อันเนี้ยจะบอกว่าเป็นทริปที่รวมคือช่องเราอ่ะรวมระหว่างคนวัยรุ่นแล้วก็คนที่มีอายุเพราะฉะนั้นเราจะจัดทริปให้ค่อนข้างกลางๆก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครอยากมาเก๊าตามเรานะตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวมาเก๊าเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวมาเก๊าแบบ3วัน2คืนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเป็นส่วนลดให้สำหรับห้องพักซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปที่เว็บtrips.com นะคะเพราะว่าเขามีแบบส่วนลดห้องพักมากกว่า 20,000 ห้องเลยสำหรับการจองแล้วก็เข้าพักจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยนะสิ้นปีเลยใช่ก็คือสามารถจองตอนนี้แล้วมาเที่ยวช่วงธันวาก็ได้อ่ะถ้าเกิดว่าใครอ่ะมีแผนเที่ยวแบบฮ่องกงอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปฮ่องกงนะก็สามารถข้ามมาเก๊าได้เป็นเมืองที่ห้ามพลาดเลยใกล้ๆกันคนมาเก็บด้วยที่มาเก๊าแถมยังมีโปรโมชั่นอะไรตั๋วเรือ1แถม1ถือว่าดีมากๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่พวกในที่เราพูดมานะที่เพจ Facebook การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยในเพจนะการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยเขาก็จะมีบอกทุกอย่างเลยว่าแบบเออไปเที่ยวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปดูแบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ดีก็รู้สึกว่าประทับใจกับมาเก๊าเพราะว่าถ้าเรานึกถึงมาเก๊าเราไม่ได้คิดว่าจะมีที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยที่เรามาเที่ยวกันอ่ะและสำหรับวัยรุ่นมุมถ่ายรูปเช็คอินเยอะแยะมากมายเป็นมุมสวยๆทั้งนั้นเลยก็การเดินทางก็โอเคใช่เออเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวมาเก๊าก็แนะนำนะคะทุกคนและเดี๋ยวครั้งหน้าก็คือพรุ่งนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไปกินที่ไหนเยอะแยะเลยสตรีทฟู้ดใช่สตรีทฟู้ดเราจะพาไปกินที่สตรีทฟู้ดแล้วก็พาไปกินอู้พรุ่งนี้เยอะมากเลยแผ่นแน่นแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเราอาจจะแบบรีวิวมินิมาร์ทให้มินิมาร์ทของมาเก๊าให้สำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปพักผ่อนและวันนี้เดินเยอะมากแล้วค่ะวันนี้เดินไปเป็น19,000เลยป่ะ12,900อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ